ผมยังไม่เคยใช้ครีมกันแดดสูตรไหนที่นำเทคโนโลยี encapsulation เนี่ยมาใช้กับกันแดดเลยนะวันนี้หม่องลองยกเซตแพ็คคู่สกินแคร์ผิวสวยหน้าใสสู้แดดนะคะด้วยครีมกันแดดเนื้อเจลเจ้าแรกๆในไทยนะคะเป็นครีมกันแดดสูตรสตรองค่ะคุณและเซรั่มสารสกัดเข้มข้นที่ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสกระชับรูขุมขนที่สำคัญผ่านการรับรองจากสถาบันฝรั่งเศสนะจะเวิร์กแค่ไหนเดี๋ยวดูในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวครูเช็คน่ารักทุกคนนะคะช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ยังลำบากอยู่นะคุณคนที่อยู่บ้านเนี่ยมองว่าเราก็อยากจะมองหาสกินแคร์ที่ใช้แล้วรู้สึกสบายผิวไม่หนักหน้าเพราะว่าเราก็ไม่อยากทิ้งการบำรุงผิวใช่ไหมคะวันนี้หมองพานคุณมาเช็คสูตรเซ็ตคู่เซรั่มพร้อมกับครีมกันแดดบางเบาเนื้อไม่หนักคุณแถมเป็นเจ้าแรกๆในไทยที่ทำครีมกันแดดออกมาในรูปแบบเจลนะคะเดี๋ยวเริ่มที่สูตรเซรั่มก่อนนะคะคือสูตรนี้เลย TP Advanced Serum นะคะก็เป็นเซรั่มที่อยู่ในรูปแบบดับเปอร์เนาะขวดสีชาแบบนี้เป็นเซรั่มที่เคลมว่าช่วยลดกระฝ้าจุดด่างดำจากสูตรหมองดูแล้วว่าเขาใช้สารไวเทนนิ่งหลายตัวเลยนะคะแถมยังมีไวเทนนิ่งที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับผิวอย่างในซินามายด้วยถ้าคุณพลิกดูที่หลังกล่องจะเห็นว่าสกินแคร์หลายตัวเนี่ยก็ใช้สารนี้เนาะเนื่องจากว่าเขามีคุณสมบัติที่ค่อนข้างดีงามนะคะก็คือช่วยผิวกระจ่างใสนะลดโอกาสการเกิดจุดด่างดำแถมยังสามารถที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดสิวช่วยลดการอักเสบของผิวได้ด้วยแล้วก็ยังมีทรานซามิกแอซิดนะคะซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่นิยมในผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรักษากระฝ้าค่ะเนื่องจากว่าเขามีฤทธิ์ในการลดการสร้างเม็ดสีเมลานินก็ช่วยให้ผิวดูขาวกระจ่างใสขึ้นมาได้อัลฟาบูตินนะคะอันนี้ก็คือออกฤทธิ์คล้ายทรานซามิกเลยค่ะก็คือสามารถที่จะช่วยรักษาฝ้ากับจุดด่างดำช่วยผิวขาวใสได้ความว้าวก็คือหม่องไปเจอการทดลองมาค่ะเขาให้อาสาสมัคร30คนอายุระหว่าง 25-50 ปีเนี่ยค่ะทาครีมที่มีส่วนผสมของ3สารนี้ก็คือ 3% ทรานซามิกแอซิด 2% เนซินามายด์แล้วก็ 4% อัลฟาบูตินค่ะทาบนหน้านะเป็นเวลา1เดือนเพื่อทดสอบความสามารถในการเป็นสารไวเทนนิ่งเนาะหลังทาเนี่ยค่ะพบว่าผิวของอาสาสมัครเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นโดยดูได้จากการวัดค่าครั้งแรกของการทดลองนะคะโดยวัดได้จากค่าความขาวกระจ่างใสครั้งแรกของการทดลองเนี่ยจะอยู่ที่56กับ81ส่วนครั้งสุดท้ายของการทดลองเนี่ยจะอยู่ที่58กับ34คือค่าเขาเพิ่มขึ้นเนาะก็แปลว่าผิวขาวกระจ่างใสมากขึ้นนอกจากมีไวเทนนิ่งเขาก็ยังมีวิตามินอีที่อยู่ในรูปแบบของโทคอฟิรัลซิเตตนะคะคุณมีคาร์บอริล2กลิเซอริลแอสคอร์เบตนะคะคุณหรือจะเรียกว่า GOVC ก็ได้เป็นอนุพันธ์วิตามินซีฟอร์มนึงที่มีความเสถียรสูงเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่หม่องได้ลองใช้อนุพันธ์วิตามินซีฟอร์มนี้นะมาช่วยปรับผิวกระจ่างใสมาช่วยต้านมลสารนะคะมีกูต้าไทโอนด้วยก็หลายคนรู้นะว่ากูต้าไทโอนก็เป็นตัวที่มาช่วยผิวขาวใสได้เดี๋ยวหม่องให้ดูเนื้อเซรั่มเขานิดนึงเนื้อเซรั่มออกแนวใสก็เหลืองๆนวลหน่อยนะคุณมีความหนืดประมาณนึงค่ะแต่ว่าเกลี่ยง่ายเลยกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะเวลาที่ทาเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าหลังทาผิวชุ่มชื้นเนี่ยค่ะแป๊บเดียวซึมละไม่เหนอะหนะนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าเนื่องจากตัวขวดเขาเป็นสีชาเนาะเขาก็จะมีสารออกฤทธิ์อย่างเช่นวิตามินซีอย่างเงี้ยค่ะที่ป้องกันการเสื่อมของวิตามินซีได้ตัวดับเปอร์ก็ใช้งานง่ายค่ะสามารถลดการปนเปื้อนได้ด้วยสำหรับสูตรนี้มีน้ำหอมนะคะใครที่กังวลเรื่องน้ำหอมเรื่องสีก็สามารถทดสอบที่ท้องแขนก่อนได้นะคราวนี้คนที่อยากลดปัญหากระฝ้าจุดด่างดำหรืออยากมีผิวขาวใสต้องใช้คู่กับครีมกันแดดนะคุณกันแดดของเขาคือสูตรนี้ค่ะ TP Sunscreen Gel SPF 50 PA 3 บวกนะคะเขาเป็นครีมกันแดดที่ใช้กันแดดแบบไฮบริดซันสกรีนนะคะก็คือไฮบริดซันสกรีนเนี่ยเหมือนเป็นการรวมคุณสมบัติของครีมกันแดดที่เป็นฟิสิคอลซันสกรีนคือครีมกันแดดที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได้กับครีมกันแดดที่เป็นเคมีคอลซันสกรีนนะคะสามารถที่จะดูดซับแสง UV ได้รวมๆแล้วทำให้เขาสามารถที่จะดูดซับกระจายแล้วก็สะท้อนแสง UV เนี่ยออกไปได้จากสูตรเนี่ยเขาใส่ครีมกันแดดมา2ประเภทด้วยกันนะคะครีมกันแดดกลุ่มแรกเรียกว่าซันแคท MTA นะคะคุณเป็นสารกันแดดเฉพาะของทางแบรนด์เลยค่ะเขามีการเบนครีมกันแดดหลายตัวเนี่ยเข้าด้วยกันโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า encapsulation มองว่าจุดนี้ทำให้ TP เขาน่าสนใจเพราะมองยังไม่เคยใช้ครีมกันแดดสูตรไหนที่นำเทคโนโลยี encapsulation เนี่ยมาใช้กับกันแดดเลยนะคือหมายถึงว่ามาใช้กับสารกันแดดเลยอะค่ะข้อดีก็คือหลังจากที่เขา encap แล้วอะเขาทำให้สารกันแดดมีความอ่อนโยนขึ้นนะคะทำให้ผิวระคายเคืองง่ายเป็นสิวง่ายเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้เพราะว่าปกติแล้วอะค่ะคนที่เป็นสิวง่ายใช่ไหมหรือว่าผิวระคายเคืองง่ายเนี่ยมักจะเน้นไปใช้ครีมกันแดดกลุ่มที่เป็น physical sunscreen อย่างเดียวแต่ว่า physical sunscreen เนี่ยเขาก็มีข้อด้อยเนื่องจากว่าครีมกันแดดที่สตรองจริงแล้วอะค่ะควรจะเป็นการรวมระหว่าง physical กับ chemical ใช่ไหมแต่ว่าคนเป็นสิวหรือว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยมักจะเกิดการระคายเคืองจากการใช้ chemical ก็เลยต้องเลี่ยงไปใช้ physical อย่างเดียวแต่ว่าสูตรนี้ค่ะทำให้หมดปัญหาเรื่องนี้ได้สารตัวที่2ก็จะเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะเป็นสารกันแดดในกลุ่มฟิสิคอลซันสกรีนนะก็มาทำให้ครีมกันแดดมีความสตรองมากขึ้นแล้วก็เป็นสารกันแดดที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยไม่ระคายเคือง
PP เนี่ยการันตีค่าการกันแดดนะคุณเพราะว่าเขามีการทดสอบ UV transmission test จากแลบประเทศไต้หวันแล้วนะคะว่ามีความสามารถป้องกันรังสี UVA UVB คือมี SPF ถึง 57.19 อะค่ะนอกจากนี้ยังมีโซเดียมไฮยาลูโรเนตที่จัดอยู่ในกลุ่ม NMF เนี่ยเนาะที่มาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้ก็จะช่วยลดปัญหาการเกิดผิวแห้งผิวลอกเป็นขุยมีโซเดียมพีซีเออีกตัวนะคะที่มาช่วยเสริมฤทธิ์เรื่องความชุ่มชื้นคุณที่กังวลว่าเอ๊ะใช้แล้วจะระคายเคืองหรือเปล่าสูตรนี้เขามีการทดสอบการระคายเคืองจากเดิมสแกนแล้วนะแล้วก็ไม่มีสารที่มักจะก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองนะคะอย่างซิลิโคนแอลกอฮอล์น้ำหอมสีแล้วก็พาราเบนแต่อย่างที่บอกถ้าใครที่ยังกังวลอยู่จริงๆก็สามารถที่จะทดสอบที่ท้องแขนได้นะคะแต่ว่าเขาเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากเลยแหละมองให้ดูตัวเนื้อกันแดดนิดนึงลักษณะเขาเป็นเนื้อเจลขุ่นๆแบบนี้ค่ะคุณก็คือเกลี่ยง่ายเลยอ่ะเขาไม่มีกลิ่นนะคุณหลังทาก็ผิวยังคงความชุ่มชื้นอยู่สำหรับหมอช่วงนี้หมอใช้ตลอดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยู่บ้านเนาะต้องการอะไรที่เบาๆไม่หนักหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้รู้สึกแพ้หรือว่าระคายเคืองอะไรอยู่ในรูปแบบหลอดก็ใช้งานง่ายค่ะบีบออกมาก็ใช้ได้เลยสำหรับหมอเนี่ยตัวเซรั่มหมอก็ใช้ทาเช้าเย็นเลยนะคะวันไหนที่บางทีแต่งหน้าหนักๆแล้วก็ไม่อยากลงสกินแคร์เยอะเกินไปเนาะก็ลงเป็นสูตรเซรั่มของ TP ตัวนี้ค่ะเป็น first step เลยจากนั้นก็แต่งหน้าต่อคือถ้าพูดถึงเรื่องกระฝ้าจุดด่างดำจริงๆหมองอายุ30กว่าแล้วเนาะแต่ว่าหมองอาจจะไม่ได้ค่อยมีเรื่องกระฝ้าจุดด่างดำสักเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าในเรื่องของความหมองคล้ำเนี่ยหมองก็มีบ้างเนาะหมองว่าหลังจากที่หมองใช้เซรั่มสูตรนี้แล้วอะหมองว่าผิวหมองกระจ่างใสขึ้นนะหน้าดูไบรท์ขึ้นรอยสิวรอยดำเนี่ยก็จางไวคือใช้ประมาณ1สัปดาห์เนี่ยค่ะก็เริ่มรู้เรื่องละคือหลังจากทาเซรั่มเสร็จใช่ไหมก็ลงด้วยครีมกันแดดที่เป็นเนื้อเจลสูตรนี้เลยนะคะมองว่าคนที่มีประสบการณ์ได้ดีเกี่ยวกับครีมกันแดดที่ทาแล้วรู้สึกเนอะหนะไม่สบายผิวรู้สึกหนักหน้าเนี่ยกันแดดสูตรนี้เป็นอะไรที่แนะนำมากคือสบายผิวนะหลายคนกังวลว่าเอ๊ะเขาเป็นสูตรเจลทาแล้วจะเป็นขุยหรือเปล่ามองทาก่อนแต่งหน้าไม่เป็นขุยนะคะวันไหนที่แบบเราต้องออกแดดเยอะๆออกแดดนานๆเนี่ยก็อาจจะพกไปสามารถที่จะทัชอัพหรือว่าทาระหว่างวันได้แต่ต้องมีการซับผิวซับความมันออกไปก่อนนะราคาถ้าเป็นตัว TP Advanced Serum สูตรนี้ขนาดเขา30มิลลิลิตรนะคะคุณราคา890บาทค่ะส่วนกันแดดนะคะ TP Sunscreen Gel SPF 50 PA 3บวกเนี่ยค่ะขนาด30มิลลิลิตรเท่ากันค่ะราคาก็เท่ากันเลยคือ890บาทตอนนี้เขามีโปรคือซื้อ1แถม1ในราคา890บาทหรือจะซื้อเป็นเซตแบบเนี้ยในราคา890บาทก็ได้จากราคาเต็ม 1,780 บาทนะคุณลดเยอะมากคุณที่สนใจก็หาซื้อได้ที่วสันนะคะหรือที่ออนไลน์ก็จะเป็น Facebook ของ TP Sunscreen ได้เลยถ้าพูดถึงไฮบริดซันสกรีนก็เป็นที่รู้กันนะว่าเขาเป็นครีมกันแดดรุ่นใหม่ละนะคะที่สามารถที่จะกันแดดได้ดีหมองค่อนข้างชอบตรงที่เขานำเทคโนโลยี encapsulation มาใช้เพื่อที่จะช่วยลดการระคายเคืองจากครีมกันแดดนี่แหละเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสิวคนที่ผิวแพ้ง่ายก็จะสามารถใช้ได้เพราะอย่างที่บอกค่ะว่าครีมกันแดดที่ดีเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติของทั้งฟิสิกอลแล้วก็เคมีคอลอยู่รวมกันนะคะซึ่งสูตรนี้มีก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นสิวง่ายผิวแพ้ง่ายอยากจะหาครีมกันแดดดีๆสักตัวใช้เนาะแต่สูตรเนี้ยเขาไม่ได้กันน้ำนะคุณเพราะฉะนั้นใครที่ทาแล้วต้องไปเล่นน้ำทะเลหรือเจอเหงื่อเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีการทาซ้ำส่วนคุณๆที่กำลังมองหาเซรั่มมาช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะหมองก็แนะนำสูตรนี้เช่นกันเนื่องจากว่าเขารวมสารออกฤทธิ์ที่มาช่วยลดกระฝ้าจุดด่างดำได้หลายตัวเลยแล้วก็สามารถใช้คู่กันเป็นเซตได้เนาะแล้วก็จะให้ได้ผลดีเนี่ยก็แนะนำให้ใช้คู่กันเป็นเซตเนาะคือทั้งเซรั่มนะคะแล้วก็กันแดดด้วยใครเคยลองแล้วนะคะหรือว่าอยากลองอย่าลืมมาเม้าท์มอยกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังหมองก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้คนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรูเช็ควันนี้กรูยังหมองไปแล้วนะคะ